เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับแฟนเพจของ Post Today นะครับนี่คือรายการที่เราต้องเจอกันทุกวันนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:00 น.โดยประมาณรายการ Big Talk Big Story นะครับโดยทีมข่าวของ Post Today วันนี้ผมมาพร้อมกับคุณวิษณุนุ่นทองนะครับนานๆจะได้มานั่งด้วยกันสักครั้งหนึ่งนะไม่นานแล้วฮะเราเป็นประจำอยู่แล้วแหมคุณจะพูดว่านานได้ไงอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันบ้างแหมคุณสมชายก็ขอบพระคุณนะครับแฟนเพจเราที่ได้ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับถ้าชอบเราติดตามเราก็ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์ให้เราด้วยแล้วกันนะฮะเพราะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่จะนำมาคุยกันในวันนี้ประเด็นหลักแน่นอนนะครับช่วงนี้ยังไงก็ต้องเรื่องโควิดนะฮะหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะเพราะว่าวันนี้ที่เราตั้งหัวไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องเรียกว่ามันสวนทางกับคำแถลงของสบคอยู่เหมือนกันนะคุณสมชายวันนี้สบคชุดเล็กประชุมคือไม่คืออย่างนี้คือตัวเลขเนี่ยแม้ว่าวันนี้คือตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นนะครับวันนี้ก็ติดหลักร้อยละแต่ว่าสบคเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าแถลงในลักษณะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็จะผ่อนคลายมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆให้มันแล้วก็จัดพื้นที่ใหม่นะขณะเดียวกันเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเตรียมเปิดกันแล้วนะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ดีนะทุกอย่างดีคุมเกมได้คุมเกมได้เลยมีการผ่อนมาตรการต่างๆลงไปนะแต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยนะถ้าเราดูเนี่ยบอกว่าตัวเลขเนี่ยสูงขึ้นนะแต่ว่ารัฐบาลหรือสบคเองเนี่ยก็อ้างว่าที่ตัวเลขมันสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าไปตรวจเชิงรุกเข้าครับเพราะฉะนั้นประเด็นคำถามที่จะตามมาคือว่าแล้วไอ้ที่เชิงรุกกับไม่เชิงรุกเนี่ยมันจะแตกต่างกันได้ยังไงเพราะว่ามันก็คือตรวจสอบเหมือนกันคือตัวเลขเดียวกันแต่นั้นเนี่ยก็เราก็ตั้งคำถามว่ามันแน่ใจแล้วเหรอว่าเอาละแน่ใจแล้วหรือที่ผ่อนคลายมาตรการหรือว่าคลายล็อกเนี่ยจะสวนทางกับการค้นหาแล้วก็พบการติดเชื้ออย่างเยอะขึ้นคือจริงๆเนี่ยการค้นหาเนี่ยนะถ้าเราพูดกันตามตรงคือมีแค่จังหวัดสมุทรสาครครับจังหวัดเดียวนะกรุงเทพเนี่ยซึ่งมันก็ยังไม่ได้เชิงลุกทีเดียวทั้งๆที่ตัวเลขก็ติดประมาณวันนึง10กว่า20กว่าตัวเลขไทม์ไลน์ก็ยังหากันไม่เจอแล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้ไทม์ไลน์ก็ไปกันทั่วทั้งกรุงเทพนะทำลายไม่ว่าสิบางคนปกปิดข้อมูลอีกอะไรอย่างนี้เอาเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปสู่ประเด็นนะก็มีประเด็นทางการเมืองนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่เข้าประเด็นคือว่าวันนี้ก็มีศาลรัฐธรรมนูญนะได้มีคำวินิจฉัยนะชี้ว่าคุณเทพไทยเสนพงศ์นะส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับนครศรีธรรมราชนะประชาธิปัตย์นะฮะนครศรีธรรมราชขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่าหลังจากศาลชี้วันนี้แล้วเนี่ยคุณเทพไทยไม่สามารถก็คือไม่ได้เป็นส.ส.แล้วแหละคือหลุดจากการเป็นส.ส.คือประเด็นที่หยิบมานิดหนึ่งก็คือว่าคุณเทพไทยเนี่ยโดนคดีอะไรหลายคนก็ยังตั้งคำถามอยู่ครับคือวันนี้เนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยคือโดนเนี่ยตอนนั้นคือศาลชั้นต้นนะพิพากษาว่าคุณเทพไทยเนี่ยมีความผิดนะกรณีมีการทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดจังหวัดนายกอบจนครศรีธรรมราชเมื่อปี57ครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับมีน้องชายคุณเทพไทยครับลงสมัครแล้วคุณเทพไทยก็ไปช่วยหาเสียงงานเป็นงานจัดเลี้ยงและถูกร้องเรียนขึ้นมาครับและปรากฏศาลตัดสินว่าคุณเทพไทยเนี่ยถูกตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาเพิกถอนกำหนดเลือกตั้ง10ปีประเด็นตรงนี้พอมีคำพิพากษาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสมบัติการเป็นผู้แทนของคุณเทพไทยเองเนี่ยก็มีปัญหาก็เลยส่งเข้ามาให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคุณเทพไทยทันทีก็ถือว่าคำร้องมีความก็คือมีมูลนั่นแหละใช่ไหมก็คือว่าประเด็นก็น่าสนใจคือว่าแม้ว่าคุณเทพไทยเนี่ยนะจะต่อสู้ว่าครับเขายังเป็นแค่ศาลชั้นต้นเลยยังไม่มีการคำคุกคำพิพากษาอะไรเลยฉะนั้นไม่ควรจะขาดคุณสมบัติแต่ศาลเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญวงเล็บ2นะครับตามมาตรา101นะเขาบอกว่าก็บัญญัติไว้เลยว่าคนที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่เป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยครับ
คือคุณเทพไทยเนี่ยโดนศาลตัดสิทธิ์ไงคือจำคุก2ปีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกำหนด10ปีครับแม้ว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยวงเล็บ2เนี่ยบัญญัติไว้ว่าหากอยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ระหว่างไงคุณสมชายก็เลยโดนตัดสิทธิ์ออกทันทีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ถือผูกพันทุกองค์กรครับก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องติดคุกนะเป็นเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งฉะนั้นต้องระวังนะมันเป็น2ส่วนอยู่มันเป็น2ส่วนอยู่คือถ้าจำคุกเนี่ยนะ2ปีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องสิ้นสุดก่อนครับศาลมีคำพิพากษาถึงสิ้นสุดก่อนอาจจะจำคุกกี่ปีก็ว่าไปแล้วก็สู้กันแล้วศาลสุดท้ายแล้วแต่ว่ากรณีคุณเทพไทยเนี่ยเป็นการเพิกถอนสิทธิ์ฉะนั้นอยู่ในช่วงที่คุณอยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิ์ไม่ว่าจะตัดสินสิทธิ์เด็ดขาดหรือไม่หรือไม่ก็ตามนะห้ามใช้สิทธิ์ลงสมัครผู้แทนราษฎรนะก็คือหลังจากนี้ลงสมัครผู้แทนไม่ได้10ปีใช่ไหมไม่เพราะยังไม่ตัดสิทธิ์ยังไม่ได้คือคุณเทพไทยยังต่อสู้ต่อไปอีกถึงสามศาลน่ะแต่ศาลน่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือว่าตอนนี้ตำแหน่งส.ส.ของนครศรีธรรมราชว่างลงแล้วว่างลงแล้วก็จะมีการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งภายใน45วันซึ่งคาดว่าวันที่7มีนาคมซึ่งคุณเทพไทยก็ไม่สามารถกลับมาลงได้อยู่ระหว่างไงอยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิ์นะครับถูกเพิกถอนสิทธิ์ฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยครับขาดคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือขาดสมาชิกสภาพอยู่แล้วครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการมาอัปเดตสถานการณ์การเมืองให้เราฟังส่วนเรื่องการเลือกตั้งส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับก็ยังมารุมมาตุ้มกันอยู่นะไว้เดี๋ยวใกล้เดือนเพราะว่าเขาจะอภิปรายกันเดือนหน้าใช่ไหมครับใกล้ๆเราค่อยมาอัปเดตสถานการณ์ที่มันร้อนๆกันแล้วกันครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็มาคุยเรื่องโควิดกันให้เกิดความกระจ่างก่อนนะครับเหมือนกับหัวที่เราตั้งไว้ว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมสบคคลายล็อกผ่อนมาตรการเนี่ยสวนทางที่ติดเชื้อโควิดยังพุ่งอยู่คือถ้าถามผมนะแน่ใจไหมเนี่ยผมยังมองว่า ผมยังกลัวอยู่นะยังไม่ใช่กลัวแหละคือยังรู้สึกว่ามันยังตัวเลขยังเยอะตัวเลขยังเยอะไม่น่าจะผ่อนคลายอะไรแบบนี้ให้มันมากหน่อยมันก็แหมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าคือผมไม่อยากให้ตรวจในเชิงลุกมากขึ้นก่อนนะเขาอาจจะมองว่าเขาคุมได้หรือเปล่าสบคเองอาจจะมองว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยสามารถควบคุมได้ก็คือที่ไม่ในประเทศนี่มันอาจจะไม่ติดแล้วอะไรอย่างนี้ไหมจะมองว่ายอมด้วยซ้ำไปนะคือตัวเลขติดทุกวันจนแบบติดทุกวันจนเป็นคือให้เป็นโรคประจำถิ่นน่ะคือติดได้แล้วก็เอาตัวเลขของการไม่เสียชีวิตมายืนยันกันว่าถึงติดก็ในจำนวนที่พอจะนับกันได้ว่างั้นเถอะแต่มันน่าห่วงตรงที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจเชิงรุกเนี่ยอย่างสมุทรสาครเนี่ยเจอเยอะมากใช่ไหมตรวจเชิงรุกในโรงงานใหญ่ๆในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเจอเป็นร้อยแต่ในกรุงเทพเนี่ยซึ่งก็มีคนเยอะเหมือนกันแบบนั้นก็ไม่ได้ตรวจเชิงรุกที่ว่าเข้าไปเยอะๆแบบนั้นไงซึ่งถ้าตรวจขึ้นมาเนี่ยมันจะเจอไหมผมก็ว่าเจอนะนั่นน่ะสิเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ถามกันอยู่ว่าอย่างโรงงานในกรุงเทพก็มีเยอะอย่างเงี้ยต่างด้าวก็มีเยอะต้องยอมรับถ้าไปตรวจเชิงลุกทำแบบสมุทรสาครเนี่ยมันจะเจอไหมมันก็ต้องเจออยู่แล้วถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้มันก็เลยมีคำถามตามมาว่าอีกหลายๆจังหวัดถ้าทำแบบจังหวัดสมุทรสาครบ้างเนี่ยแล้วเจอมากขนาดนี้มันจะอธิบายกันอย่างไรอะไรนี่นะมันมีอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยนะคุณหมอเสวตสรรนะนามวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคนะแล้วก็ได้แถลงนะบอกว่าในการค้นหาเชิงรุกนะ3แห่งในกรุงเทพมหานครนะเขตบางขุนเทียนนะเขตที่พบที่น่าสนใจคือที่เขตบางขุนเทียนนะก็มันติดสมุทรสาครไงเป็นเขตกันชนเนี่ยนะก็บอกว่าจากการสอบสวนโรคผู้ป่วย1รายเป็นชาวเมียนมาเนี่ยนะเป็นพนักงานโรงงาน B นะสมมุติว่าเงี้ยไปงานแต่งเพื่อนในจังหวัดสมุทรสาครครับใช่คือโดยผลตรวจเชื้อพนักงานในโรงงาน A เนี่ยประมาณ 2,000 รายพบติดเชื้อ74รายคิดเป็นร้อยละ 3.8 ขณะที่โรงงาน B มีพนักงาน 1,500 รายพบติดเชื้อ10รายและโรงงาน C ประมาณ 1,500 รายพบติดเชื้อ7รายคือในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เนี่ยนี่ในกรุงเทพนะครับเนี่ยรู้ติดเชื้อขนาดนี้นะแล้วก็นี่แค่ชายขอบไปกันนี่แค่บางโรงงานที่ยกตัวอย่างเข้ามาใช่คือผู้ป่วย3โรงงานเนี่ยมี80รายเป็นแรงงานเพื่อนบ้านคิดเป็นละ88
คนไทยอีก11รายคิดเป็นร้อยละ 12 จุดเชื่อมโยงนะครับคืออันนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้ามันเป็นการตรวจเชิงรุกนะครับคำว่าเชิงรุกเนี่ยคือหมายถึงว่าลงไปในพื้นที่เลยบังคับตรวจบังคับตรวจบังคับตรวจแต่ว่าถามว่าตอนนี้ทำไมถึงไม่บังคับตรวจทั้งหมดเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงครับนะเพราะถ้าถุงตรวจทั้งหมดแล้วมันจะเกิดปัญหาว่ามันไม่พอหรือเปล่างบประมาณก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็กลุ่มหมายถึงว่าทางการแพทย์เองที่ไปถุงตรวจอะไรต่างๆที่ไปตรวจเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าจริงๆกำหนดเป็นวันเลยก็ได้นะโซนนี้โซนนี้ในกรุงเทพเนี่ยผมว่าไล่เป็นเขตเนี่ยนั่นก็น่าจะมันก็น่าจะตรวจใครเป็นเขตอ่ะเพราะคนในเขตนั้นมันไม่ใช่มีเฉพาะบางคนงานคนงานอย่างเดียวไงบังคับไม่จำเป็นต้องคนงานดิคือที่ผมบอกให้ตรวจทั้งหมดเลยคือบังตรวจประชาชนทุกคนในเขตนั้นเหรอใช่ต่อเขตเลยทั้งกรุงเทพมหานครเลย8ล้านอ่ะโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่วันเดียวไงต้องเป็นตารางไงก็ต้องทำเป็นเขตที่เหมือนกันตรวจมันก็กลับมาสู่คำถามอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตไว้ว่าแล้วจะเอางบประมาณที่ไหนจะพอหรือมันต้องมีนะใช่ไหมครับแหมก็มันต้องมีจัดสรรนะไม่งั้นมันจะตรวจมันไม่งั้นคุมไม่อยู่เพราะว่าตัวเลขอย่างที่รายงานกันอยู่อย่างวันนี้กรุงเทพมหานครก็ติดประมาณ11รายก็มันก็ถือว่าติดน้อยไงก็มันยังไม่บวกเข้าไปในพื้นที่มันไม่ได้ตรวจเชิงรุกอย่างที่คุณว่าไงใช่ไม่เชิงรุกนี่ก็แค่ตรวจมีอาการรู้สึกว่าตัวเองมีอาการแล้วก็ไปตรวจก็เจอก็เอาตัวเลขรายงานเข้ามาแบบนี้แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือที่พูดกันเยอะในขณะนี้ก็คือว่าไม่บอกข้อมูลที่แท้จริงครับอย่างกรณีไปเจอผู้ติดเชื้อบางรายในกรุงเทพเนี่ยฮะปกปิดข้อมูลพอเจ้าหน้าที่สอบถามก็ไม่ยอมบอกนะครับมีทางกทม.เขาก็พยายามบอกว่าถ้าไม่บอกเนี่ยเขาจะแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะถือว่าคุณเนี่ยปกปิดข้อมูลซึ่งถือว่าผิดนะครับผิดกฎหมายที่เป็นพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548วงเล็บ7เนี่ยเขาระบุไว้ว่าผู้ใดที่ติดเชื้อจงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคมีผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไปเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการปกปิดเนี่ยมันก็มีเคสที่พูดกันถึงมากก็คือเคสดีเจมะตูมนะถูกติดไปแล้วเมื่อวานนี้ที่คุณรายงานไปคุณสมใจคือ24รายแต่ว่าสังคมเองยังเครือบแคลงใจว่าไอ้สิ่งที่ไอ้ดีเจมาตูมพูดเนี่ย มันยังไม่ครบหรือเปล่ามันยังครึ่งเดียวหรือเปล่าใช่ไหมมันยังมีการตั้งคำถามกันอยู่มากมายนะว่าเอ๊ะไอ้วันเกิดที่ว่ามีใครไปบ้างดารานักร้องใครเป็นใครแล้วมันจะมีลักษณะของการไปมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะคือบางคนเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่คิดคุณมาตูมนะหมายถึงว่าภาพรวมทั่วไปเนี่ยอย่างคุณสมชายยกตัวอย่างไปแล้วไปติดมาถ้าสมมติคุณน้ำชายไปที่อยากโคจรคุณน้ำชายกล้าพูดไหมกล้าบอกไหมโคจรคือที่ไม่น่าจะเปิดเผยใช่ไหมก็แน่นอนที่โคจรนะอ๋อมีการตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีหรือไปกับกิ๊กอย่างเงี้ยหรือไปกับคุณชื่อกิ๊กเหรออย่างเงี้ยคุณก็โยนให้ผมอยู่เรื่อยเลยมันปิดบังไงครับแต่ว่าวันนี้เจ้าที่ดูนะเหมือนอย่างเคสดีเจมาตูมเนี่ยนะก็หมายถึงว่าคุณอนุทินก็นอกจากไปให้สัมภาษณ์รายการช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็คุณจริงก็ยังให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อีกนะบอกว่ายืนยันอีกย้ำอีกนะว่าผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะไม่ไทม์ไลน์ไม่ตรงอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้สั่งให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้าตรวจสอบอย่างเดียวเองเหรอแจ้งความเลยไหมก็ดำเนินคดีดิถ้าไม่จริงก็โดนนะเหมือนอย่างกทมเนี่ยเอาเด็ดขาดเลยวันนี้เขาประกาศเลยว่าที่เจอแล้วเนี่ยไม่เพราะว่าถึงขนาดนี้ฮะวันนี้ไปไหนบอกวันนี้ไปไหนบอกแต่ว่าบางช่วงเว้นไว้ไม่ยอมบอกนี่ไงก็ในรายงานของกรรมการเขาจะบอกว่าไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลก็แสดงว่ามีความตั้งใจจงใจที่จะปิดบังตรงนี้นั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรอันนี้ก็เป็นตัวเลขให้เห็นนะครับว่าเรายังมองว่ามัดตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังสูงขึ้นอย่างวันนี้อย่างที่บอกแล้วแม้ว่าเป็นการอ้างว่าเป็นเชิงรุกนะตอนนี้คือ819รายใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่สมุทรสาครนะก็716รายนี่เชิงรุกตั้งเชิงรุก716รายคือการพูดคำว่าเชิงรุกกับไม่เชิงรุกเนี่ยถามว่าตัวเลขจริงๆคือติดมันติดนั่นแหละครับ819รายนั่นแหละมันก็ติดเหมือนกันมันก็ติดเหมือนกันแต่ว่าผมเป็นห่วงอยู่ว่าคุณสมชายว่าตั้งแต่เกิด
โรคโควิดมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับสมุทรสาครโอ้โหมันยังเต็มเลยโรงงานยังเต็มไปด้วยเหรอมันยังโรงงานมันกี่แห่งนะสมุทรสาครมันเยอะเนี่ยแสดงว่ามันยังเยอะไงนี่แล้วทุกวันเนี้ยคือคนที่ตรวจติดหลังๆเนี่ยนะครับก็อาจจะออกมาจับจ่ายซื้อของกันหรือมันไม่ได้คือเขาอาจจะกักตัวอยู่ประมาณ14วันแต่นี่มันเป็นเดือนแล้วนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องออกมาตลาดหรือเปล่าสมุทรสาครเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าจะตรวจเชิงลุกทั้งหมด6วันเมื่อวานวันที่2วันนี้วันที่3วันที่1เนี่ยผมนั่งอ่านตรงนี้ผมจำได้ว่า914รายเลยนะวันที่1ในการตรวจเชิงลุกเจอผู้ติดเชื้อในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย914รายเมื่อวานนี้ก็คือที่รายงานตัวเลขวันนี้716รายเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีตัวเลขมาใหม่อีกมันก็คงไม่ต่างจากนี้หรอกถ้าเป็นตรวจเชิงลุกอย่างนี้คือผมว่าตัวเลขมันก็จะมาเรื่อยๆแหละแต่ผมเนี่ยยังสงสัยว่าไอ้กรณีที่พื้นที่ที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยพอไม่ตรวจเป็นเชิงรุกปุ๊บเนี่ยมันก็ดูตัวเลขมันนี่ไม่สูงแต่ถ้าตรวจเชิงรุกนะผมก็ว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราดูไทม์ไลน์แต่ละคนเวลาติดแล้วไปหลายที่มากครับไปง่ายด้วยไปง่ายด้วยขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟใต้ดินอะไรโอ้โหไปกันทั่วเลยอ่ะอันนี้คือตัวเลขที่เรายังมองว่าเรายังรู้สึกว่ามันเหมือนกันใช้คำเทคนิคนะระหว่างเชิงรุกกับไม่เชิงรุกพอตัวเลขมันก็ยังสูงอยู่ก็บอกว่านั่นเป็นเชิงรุกนี่มันไม่ใช่เชิงรุกอ่ะถ้าตัวเลขต่ำก็บอกไม่ใช่เชิงรุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เอาเสียอย่างนี้ก็เชิงรุกซะหมดไหนๆตรวจแล้วเพื่อให้การหยุดโรคเนี่ยมันหยุดเสียให้ได้ก็คือไหนๆตรวจแล้วก็ตรวจเลยไม่ต้องแข่งใจกันไม่งั้นก็ยังบอกว่าแหมมันเชิงรุกคือปล่อยให้คนเป็นอาการก่อนแล้วค่อยไปคือจริงคนแพร่เชื้อเนี่ยมันไม่ออกอาการก็มีฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คุมส่วนนี้มันก็แพร่ไปเรื่อยนะไอ้ที่นี่ข้อเสนอของสบคที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการว่าการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันยังเยอะอยู่แต่ว่ามาตรการต่างๆที่ผ่อนคลายออกมามันก็เหมือนกับต้องการทำให้ธุรกิจมันเดินไปได้ต้องการทำให้คนหายใจคล่องขึ้นอะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วเนี่ยพอตัวเลขรู้สึกว่ามากจริงแต่ว่าประเด็นว่าพอเขาจะมีการผ่อนคลายนะมีการกำหนดโซนใหม่กันจังหวัดใหม่กันปุ๊บเนี่ยทุกคนก็นึกว่ามันดีแล้วสถานการณ์ดีแล้วมันก็อาจจะทำให้กาดตกได้ไงคุณธงชัยฉะนั้นเนี่ยเอานะถึงเวลานี้นะตัวเลขอย่างที่บอกมันก็ยังพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่มันก็ต้องแหมต้องคลายล็อกกันบ้างก็พอฟังได้นะแต่ว่าเราก็มาเช็คกันดูว่าสบคชุดเล็กนะซึ่งเตรียมเสนอสบคชุดใหญ่ในวันที่29เนี้ยในวันศุกร์เนี้ยครับจะมีการผ่อนกฎเกณฑ์คลายกฎเกณฑ์อะไรกันบ้างคุณสมชายอ่ะคุณว่าไปว่าไปก็คือว่าในส่วนของการที่จะผ่อนเกณฑ์เนี่ยนะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยก็จะปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากเดิมมี5จังหวัดถ้าจังหวัดก็คือกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรสาครก็ปรับเกณฑ์ใหม่ก็ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดก็คือมีจังหวัดเดียวคือเหลือแค่สมุทรสาครจังหวัดเดียวแต่ว่าในสมุทรสาครเนี่ยอาจจะมีการยกเว้นบางอำเภอที่ไม่ค่อยจะมีการแพร่ระบาดอาจจะมีผู้ติดเชื้อน้อยอันนี้ก็คือ5จังหวัดก็ยังเหลือ1ละคือสมุทรสาครก็ยังอยู่นะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากเดิมมี23จังหวัดนะก็จะเหลือ4จังหวัดคือกทมสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีเดิม4นี้มันอยู่ในพื้นที่สูงสุดและก็เข้มงวดใช่มั้ยก็ขยับขึ้นไปขยับลงมาอันนี้ขยับลงมาครับคือไอ้4จังหวัดเนี้ยเดิมเนี่ยควบคุมสูงสุดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดครับนะมาเหลือควบคุมสูงสุดอย่างเดียวส่วนพื้นที่ควบคุมจากเดิมมี11จังหวัดก็จะเพิ่มเป็น20จังหวัดครับนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับลดมาจากพื้นที่ควบคุม20จังหวัดก็เป็นภาคกลางเนี่ย12จังหวัดและภาคตะวันออก8จังหวัดครับไอ้จังหวัดต่างตราดจันทบุรีระยองชลบุรีอะไรเนี่ยเดิมควบคุมสูงสุดนะครับก็ปรับขึ้นมาเป็นควบคุมเฉยๆครับทีนี้จังหวัดที่เอาละทีนี้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือสมุทรสาครเนี่ยก็ยังปิดเหมือนเดิมนะทุกอย่างนะยังไม่ผ่อนคลายนะแต่ว่ามีข้อเสนอนะครับว่ามีการเปิดให้มีการเปิดตลาดนัดร้านอาหารให้เป็นแบบซื้อไปกลับผู้บริโภคได้อะไรได้ห้างสรรพสินค้าเปิดไม่เกิน3ทุ่มครับนะครับโดยมีมาตรการป้องกันติดตามโรคนะครับอันนี้คือสมุทรสาครครับครับส่วนพื้นที่ที่มีเอาว่ากทมสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีนั้นควบคุมสูงสุดไงใช่ไหมทำอะไรได้บ้างก็
็ผับก็ยังปิดนะบาร์คาราโอเกะปิดนะครับร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้อืมนะเปิดไม่เกินเวลา23นาฬิกาก็คือ3ทุ่ม5ทุ่มอ๋อ23ใช่ไหมอ๋อขยับขึ้นไปอันนี้คือนั่งที่ร้านได้ด้วยนั่งร้านได้แต่ว่าผับบาร์ไม่ได้นะแต่ร้านอาหารได้ให้ทานได้ร้านอาหารปกติทั่วไป5ทุ่มครับแล้วก็จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ตอนนี้ไม่ต้องละแอลกอฮอล์ก็นั่งกินได้ละโอ้โห5ทุ่มแต่คุณต้องใจไปบ่อยไหมผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วอ๋อครับอันนี้ก็ลดลงไปนะครับแสดงดนตรีได้แต่ว่างดการเต้นรำอ๋อนั่งชมเฉยๆได้นี่คือหมายถึงว่าที่ร้านอาหารแต่ผับไม่ได้นะบาร์ก็ไม่ได้นะคาราโอเกะยังไม่ได้นะครับมีร้านอาหารทั่วไปแล้วก็ในส่วนการสัมมนาพื้นที่ควบคุมก็ในพื้นที่ควบคุมสุดและพื้นที่ควบคุมเนี่ยก็ไม่เกิน100คนงดการดื่มสุราและแสดงดนตรีนี่คือการสัมมนานะครับส่วนเรื่องการเรียนนะในเรื่องการเรียนต่างๆเนี่ยวันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปการเรียนเนี่ยมันมีอีก2พื้นที่ที่มันควบคุมเหมือนกันอ๋อครับพื้นที่ที่เบาๆหน่อยก็คือพื้นที่เฝ้าระวังไอ้เฝ้าระวังเนี่ยก็คือจะพบผู้ติดเชื้อน้อยภาคเหนือนี่มี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มี17จังหวัดครับเข้มมานิดหนึ่งก็คือพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับภาคเหนือก็มี6จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือก็3จังหวัดครับภาคใต้มี8จังหวัดนะครับอย่างที่บอกก็คือเข้มข้นอีกขึ้นมาอีกหน่อยก็คือควบคุมและควบคุมสูงสุดแล้วก็ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอะไรอย่างนี้ก็ลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้ในส่วนพื้นที่ที่เดี๋ยวอีกนิดไหนก็พูดมาแล้วก็คือเรื่องการบ่อนการพนันปิดทุกพื้นที่นะครับมวยเนี่ยต่อยได้แล้วนะแต่ว่าต้องไม่ให้มีคนดูในพื้นที่ในสนามมวยฮะอันนี้ก็เป็นการควบคุมฟุตบอลก็ได้แต่ไม่มีคนเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะครับก็คือที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นการประชุมสบคชุดเล็กที่ประชุมวันนี้จะเสนอให้สบคชุดใหญ่อนุมัติทั้งหมดเลยก็คือวันศุกร์ครับซึ่งก็คงเป็นไปตามนี้แหละเพราะที่ผ่านมาชุดเล็กเสนออะไรขึ้นไปชุดใหญ่ก็ต้องเห็นชอบด้วยอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นให้เห็นภาพว่ามันมีมาตรการมีการผ่อนคลายที่คุณพูดไว้เมื่อกี้ก็คือเรื่องโรงเรียนโรงเรียนนี่หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่นะครับเพราะว่าการสอนออนไลน์นี่ไม่ค่อยใช่ว่าจะทุกคนจะสามารถเรียนกันได้คือเด็กแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ก็ชัดเจนนะครับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ได้ลงนามประกาศแล้วชัดเจนว่าโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครสาครบางอำเภอได้บางอำเภอได้บางอำเภอที่ว่าติดน้อยอะไรอย่างนี้ครับแต่นี่เป็นทั้งของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและของเอกชนเลยนะคือให้ปิดต่อไปครับทีนี้เนี่ยประเด็นว่าในกรุงเทพและปริมณฑลก็คือนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนครปฐมเนี่ยปทุมธานีเนี่ยนะคือเปิดให้มีการเรียนได้การสอนได้แต่ให้สลับกันอีกคือต้องให้นั่งอยู่ในห้อง25คนคือถ้าห้องถ้าโรงเรียนไหนห้องไหนมีจำนวนนักเรียนเยอะก็สลับอาจจะเป็นเลขคู่เลขขี้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าแต่ห้องต้องให้นักเรียนไม่เกิน25คนอันนี้ที่เปิดทั่วประเทศไหมอย่างนี้อันนี้คือวันที่1วันที่1ทั่วประเทศที่อื่นก็เต็มละทั่วประเทศไม่มีปัญหาแต่ว่าในกรุงเทพและปริมณฑลที่บอกเนี่ยนะครับก็คือว่าสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีอันนี้ห้องหนึ่งไม่เกิน25คนแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เรียนปกติเต็มเลยยกเว้นจังหวัดที่คุณวิษณุบอกก็คือต้องสลับเรียนเพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเนี่ยเยอะเกินไปครับทีนี้ในส่วนของเอกชนเอกชนก็เหมือนกันแต่ว่าเห็นบอกว่าจะมีการมันเป็นเรื่องของเงินค่าเทอมหรือเปล่าเป็นเงินค่าเทอมด้วยคือเงินค่าเทอมเนี่ยก่อนหน้านี้ทางผู้ปกครองก็ร้องมาทางกระทรวงศึกษาธิการว่ากันเยอะว่าในเมื่อมีการเก็บเงินค่าเทอมกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าการเรียนการสอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนนักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านก็สั่งให้ไปทบทวนควรจะคืนไหมผู้ปกครองบอกว่าควรจะคืนเงินส่วนนี้ไหมครับทีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็รับไปเดี๋ยวจะไปพิจารณานะครับว่าควรจะคืนส่วนใดบ้างแต่ถ้าฟังคุณณัฐพลพูดวันนี้คงจะต้องคืนแล้วแหละแต่อาจจะคืนไม่ได้ทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายพอสมควรแล้วนะครับแต่แม้จะผ่อนคลายแต่ว่าการตรวจการดำเนินการในการที่จะป้องกันก็ยังคงเข้มข้นครับไม่ได้หมายความว่าพอผ่อนคลายกฎกติกาแล้วนะในเรื่องการตรวจโควิดการระมัดระวังก็จะย่อหย่อนลงไปไม่ใช่อย่างนั้นนะการเข้าไปก็ต้องสแกนทันชนะก็เหมือนเดิมการเว้นระยะห่าง
แต่ละร้านก็ต้องมีแอลกอฮอล์จากโต๊ะต้องไม่แออัดเกินไปก็คือตามมาตรการสบคทุกอย่างเลยนะครับนั่นก็คือผ่อนคลายเพียงแต่ว่าที่เอกชนเสนอไปเยอะๆเนี่ยทางสบคก็เห็นด้วยเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้คือวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะมาตรการต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะคลายล็อกนะปลดล็อกนะหรือผ่อนมาตรการเนี่ยในวันที่29นะฮะโทษทีวันศุกร์นี้ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นจะเป็นตามนั้นนะครับแต่ว่าโรงเรียนก็ชัดเจนนะ1กุมภาพันธ์นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนี้ก็ต้องทิ้งคำถามไว้ว่าเมื่อผ่อนคลายเมื่อคลายล็อกแล้วเนี่ยถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นสูงสูงเนี่ยก็แน่นอนก็อาจจะกลับก็ต้องกลับมาพิจารณาใหม่ได้ว่าอาจจะดึงที่คลายล็อกมาปิดล็อกเหมือนเดิมหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็ต้องที่สำคัญคือรอการประชุมวันศุกร์นี้นะครับเผื่อจะมีมาตรการอะไรเสริมเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วคุณวิษณุฮะครับผมกับคุณวิษณุก็ต้องไปก่อนแล้วนะ เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story